กลัวมีความลุ้นเพราะอยากจะมาหาหน้าสวัสดีครับเขาบอกว่าถ้าเราฝันว่าถูกงูรัดเนี่ยเราจะเจอเนื้อคู่แต่วันนี้เนี่ยถือว่าเราไม่ได้ฝันนะครับเรามาอยู่กับงูแต่ตรงนี้ไม่ใช่งูจริงนะครับแต่อีกสักครู่หนึ่งเนี่ยผมจะพาคุณไปพบกับเหล่าบรรดางูชนิดต่างๆนะครับและที่ผมอยู่นี้ก็คือพิพิธภัณฑ์สยามเซอร์เพนเทเรียมนั่นเองนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้อีกแนวหนึ่งนะครับกับสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ทำให้เราจะรู้จักกับสัตว์เลื้อยคลานอย่างงูเนี่ยมากยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าทุกชีวิตบนโลกเนี่ยก็ถือว่ามีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับเป็นหนึ่งในวัฏจักรของชีวิตและเป็นหนึ่งในห่วงโซ่ของอาหารนะครับบนโลกใบนี้ถ้าเราขาดไม่ว่าจะเป็นชนิดใดชนิดหนึ่งเนี่ยห่วงโซ่อาหารบนโลกใบนี้ก็จะเสียสมดุลไปนั่นเองนอกจากนั้นแล้วเนี่ยประโยชน์แล้วก็คุณค่าของงูในชนิดต่างๆจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีมากกว่าที่เราคิดอีกต่างหากด้วยถึงแม้ว่าหน้าตาเขาจะน่ากลัวก็ตามเพราะฉะนั้นวันนี้บริญจนี่จะพาคุณมาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับงูที่นี่กันครับสยามเซอร์เพนเทเรียมครับเมื่อชีวิตคือการเดินทางสู่จุดหมายที่ใจใฝ่ภายในของเราครับแบ่งเป็น3โซนด้วยกันในส่วนที่1ตรงนี้จะเป็นส่วนของพิพิธภัณฑ์อีกสักครู่ครับเราจะจำลองว่าเราจะต้องกลายเป็นลูกงูตัวน้อยอยู่ในไข่ใบนี้กันนะครับแล้วก็ออกไปมองโลกผ่านสายตาของงูถัดจากนั้นครับในส่วนที่2 Snake Planet จะเป็นส่วนจะแสดงงูจริงแล้วก็ในส่วนที่3ครับนะครับ Theater จะมีการแสดงจับงูด้วยมือเปล่าแล้วก็มีการรีดเป็นงูครับหลังจากทั้ง3ส่วนตรงนี้แล้วจะเป็นส่วนของคาเฟ่งูครับที่เราสามารถไปถ่ายรูปแล้วก็ไปจับงูตรงนั้นได้แนวคิดนะครับของสยามเซอร์เพนเทเรียมนั้นนะครับก็คือเขาจะให้เรากลายเป็นลูกงู1วันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อออกจากไข่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดูใหญ่กว่าปกตินั่นเองความสำคัญเท่ากับช่วงระหว่างทางความรักก็คงเหมือนกันเจอนั่นเจอน้องเจอนี่เจออะไรดีๆก็คิดถึงเธอเขาทะเลกว้างใหญ่จะสวยแค่ไหนก็ไม่สวยเท่าเธอของกินที่ว่าอร่อยมันก็กร่อยๆถ้าไม่กินพร้อมเธออยากให้เธอมาร่วมเจอร์นี่ได้มั้ยเบบี้มาแล้วอยากเจอต่อให้ระยะทางไกลแค่มีเธอไปด้วยกันกี่ร้อยพันไมล์แค่มีเธอและมีฉันแค่นั้นก็เสร็จการเข้าชมสยามเซอร์เพนเทเรียมนั้นนะครับเขาต้องมีผู้นำก็คือมีไกด์นะครับเพื่อที่จะเป็นพิพิธภัณฑ์แนวใหม่ไม่ใช่ให้เราดูเดินไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ดูป้ายไปเรื่อยๆเพียงอย่างเดียวนะครับแต่จะมีคนนำทางเจ้าหน้าที่นะครับเพื่ออธิบายนะครับแล้วก็ตอบข้อสงสัยในสิ่งที่เราอยากรู้เพิ่มเติมด้วยทุกครั้งที่ได้เดินทางจุดหมายคงไม่มีความสำคัญเท่ากับช่วงระหว่างทางความรักก็คงเหมือนกันเจอนั่นเจอน้องเจอนี่เจออะไรดีๆก็คิดถึงเธอภูเขาทะเลกว้างใหญ่จะสวยแค่ไหนก็ไม่สวยเท่าเธอของกินที่ว่าอร่อยมันก็กร่อยๆถ้าไม่กินพร้อมเธออยากให้เธอมาร่วมเจอนี่ได้มั้ยคุณผู้ชมตอนนี้เราเข้ามาในตัวของงูเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งพิเศษนะครับนอกจากที่จะจำลองนะครับภาพรวมก็เป็นเหมือนอุโมงค์ที่เราอยู่ในลำตัวของงูแล้วนะครับตัวพื้นก็ถือว่าพิเศษอีกเหมือนกันนะครับก็ยังยืดหยุ่นเหมือนแบบเราเดินไปอยู่ในลำตัวของงูจริงๆอีกเลยหากด้วยน่าสนใจมากครับหลังจากที่เราได้ดูตัวอย่างของงูจากหลากหลายชนิดแล้วเนี่ยเรากำลังเข้าโซนที่ชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และงูมันคือโซนไหนครับคืออะไรครับโซนหน้าจะมีครับก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อของงูจากทั่วโลกแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นวิทยาศาสตร์ต้องเรียนงูด้วยอ๋ออันนี้เราจะได้ศึกษาว่า
ความสัมพันธ์ของคนกับงูตั้งแต่อดีตแล้วเนี่ยเราเชื่อว่างูเป็นหนึ่งในเทพใช่ครับครูก็จะมีความเชื่อจากหลายๆที่ที่ก็จะเป็นเทพเจ้าที่ก็จะเป็นเหมือนเป็นสิ่งชั่วร้ายแล้วแต่ความเชื่อแต่ละที่บางที่เขาบอกว่างูก็คือเป็นปีศาจอันนี้เป็นแล็บของพิพิธภัณฑ์เลยอะฮะเราเอาไว้ศึกษาใช่เอาไว้ศึกษาแล้วก็ดูแลรักษาเลยจะเป็นโรงพยาบาลคือถ้ามีปกติถ้ามีงูป่วยไม่สบายก็จะมีสัตวแพทย์มาฉีดยาป้อนยานะครับส่วนพวกงูที่ตายแล้วครับก็เก็บตัวยารองเอาไว้ในกล่องหรือทำเป็นตัวกระดูกก็ได้ครับเก็บไว้ศึกษาครับพื้นที่ตรงนี้ก็คือโซนที่เราแสดงนิทรรศการว่าประโยชน์ของงูใช่ครับมีอะไรบ้างจริงๆแล้วเนี่ยมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศของโลกอย่างที่ผมบอกไปแล้วงูจะเป็นตัวที่คอยควบคุมประชากรสัตว์บางอย่างครับอย่างที่อันนี้ก็คือจะเป็นหนูเลยถ้าเราลองคิดว่าไม่มีงูในโลกเนี่ยหนูจะเพิ่มขึ้นมาจากต้นไหนก็จะเกิดผลเสียต่างๆเพราะฉะนั้นงูก็จะเป็นตัวที่คอยควบคุมให้เกิดสมดุลในระบบนิเวศแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเซรั่มที่ใช้รักษาที่หนูถ้าในเมืองไทยเราก็จะมีที่สถานโสภาที่ผลิตเซรั่มแก้พิษงูในเมืองไทยก็จะผลิตเจ็ดชนิดหลักๆครับจะเป็นงูจงอางงูรัศมีตางูสามเหลี่ยมงูเห่าเซรั่มนี่คือก็ต้องแล้วแต่ชนิดที่เราโดนกัดด้วยว่าต้องฉีดตัวนั้นอ๋อฉีดข้ามกันไม่ได้เนาะไม่ได้คนละพิษกันอีกอันหนึ่งก็คือประโยชน์ของหนังงูก็สามารถเอาไปทำเป็นเครื่องประดับได้ใช่ครับแล้วก็จะเป็นพวกเครื่องหนังต่างๆแล้วกระดูกงูล่ะครับวันนี้กระดูกงูก็จะมีคือเรื่องทางแพทย์เป็นแพทย์แผนไทยที่เอาไปทำเป็นยาแก้ไข้ต่างอ๋อเหรอฮะกระดูกงูสามารถเอาทำเป็นยาได้ด้วยผมรู้แต่ดีงูเนี่ยแหละอันนี้เป็นความเชื่อของชาวจีนจริงๆแล้วมันมีประโยชน์จริงหรือเปล่าครับถ้าดีงูเหมือนจริงตามตำราพวกแพทย์แผนไทยแผนโบราณครับคือบอดี้งูแล้วก็รวมตัวงูด้วยจะมีมันเป็นดิสดอนครับช่วยในการบำรุงกำลังบำรุงเลือดลมแล้วก็ตัวดีงูเองก็เกี่ยวกับเรื่องในการรักษาเรื่องของพวกกรดไหลย้อนด้วยแล้วก็ครีมพิษงูโอ้โหเป็นเครื่องสำอางได้ด้วยนะก็จะเป็นการสังเคราะห์สังเวียนแบบครับงูตัวต้นแบบในรูปจะเป็นงูเขียวตุ๊กแกนะครับจะทำภาพใต้ของไทยเราสังเคราะห์เรียนแบบพิษงูตัวนี้มาใส่ในเครื่องสำอางจะทำให้มันคล้ายกับคล้ายบูทอกครับทำเป็นผิวหน้าเต็งขึ้นอ๋ออันนี้คือมาจากมูไทยเราเองออกไปสู่โลกกว้างใหญ่มาเถอะมามันด้วยกันเปิดโลกใบใหม่ที่มีเธอมีฉันโลกใบนี้จะมีอะไรรอให้เราได้เจอตรงนั้นไปกับฉันนะเธอมีความลุ้นเขาอยากจะมาหาหน้า